ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่จังหวัดกำแพงเพชรครับนี่คือซอยเทสา1ครับเทสา1ซอย17ครับนี่คือบะหมี่ชากังราวครับชากังราวนูดเดิลแอดกำแพงเพชร province thailand บะหมี่ชากังราวครับเอกนูดเดิลอินกำแพงเพชรหมูสเต๊ะนายพลขอชมหน่อยกลับมาอีกครั้งครับเมื่อกี้แบตหมดครับเอเราจะสั่งอะไรดีครับ What we gonna order for lunch โอ้มีหมูสเต๊ะครับพวกสเต๊ะโอ้น่ากินจุงไม่มีโอ้โหไม่มีโต๊ะนั่งหรอครับอีทโอเคเรายืนก็ได้เนาะยืนกินก็ได้หรอก ยืนทีละโอ้คนเยอะมากเลย no table โอ้นี่ครับเป็น it's like red pork noodle or I can see minced pork and liver โอ้ long green beans ขอชมหน่อยนะพี่นะได้เนาะผมยังไม่มีที่นั่งเลยเดินเล่นไปก่อนเดินเล่นไปก่อนโอ้ยขายดิบขายดีเดินดูสาวเสิร์ฟไปก่อนได้ครับ ปีนี้ปีที่เท่าไหร่ล่ะครับพี่เปิดมาอ๋อน่าจะร่วม60 70แล้วค่ะโอ้70ปีเหรอรุ่นที่3แล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยแบบนี้สั่งยังไงครับก็คือต้มยำใช่ต้มยำเห็นได้ว่าน้องกินคิดว่าไม่กินเผ็ดหรือไม่กินเผ็ดกินครับกินก็บอกว่ามีต้มยำอะไรเงี้ยค่ะอ๋อบะหมี่ต้มยำก็ไม่กินหวานที่มันบอกนะเพราะว่าที่นี่จะมี3รสเลยแล้วอะไรขายดีที่สุดครับเมนูอะไรขายดีสุดก็เส้นอะไรบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่แห้งเกี๊ยวน้ำบะหมี่แห้งต้มยำเกี๊ยวน้ำผมเกะกะไหมเนี่ยไม่นะพ่อไม่ได้โจทย์คนไหนโจทย์วานไม่ใช่เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวต้องบินให้กันจังเลยถุงทำใส่ถุงแล้วค่ะพี่หรือเปล่านั่นแหละค่ะยังไม่ถึงคิวผีแห้งสีใช่ไหมเอาเปลี่ยนใหม่อ่ะเดี๋ยวมันต้องน้ำเต็มมากได้แล้วมีต้นจืดของใครอ่ะเริ่มตัว5ค่ะเอาตัวเกี๊ยวน้ำต้มยำไหมไม่ค่ะเกี๊ยวจืดบะหมี่แห้งสองเกี๊ยวน้ำต้มยำหนึ่งเอาใส่มีเกี๊ยวแห้งขุกขิกหนึ่งอันนี้บะหมี่แห้งเลยมีอย่างเดียวแห้งเลยบะหมี่แห้งครับแล้วก็ป้าไม่เอาน้องผมเอาซิกเนเจอร์ของร้านมาเลยบะหมี่เหลืองแห้งเลยนะเป็นสองเลยนะพิเศษพิเศษวันนี้ขอธรรมดาได้ไหมวันนี้พี่ยุ่งนะได้ครับโอเคครับหมูเต๊ะไหมหมูเต๊ะครับโอ้หกใหญ่จบด้วยหกใหญ่นี่ยังไม่เล่นกันเลยขายดีเนาะเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลยมันเป็นแค่เทศกาลอ๋อเทศกาลก็อย่างนี้เนาะจ้ะมันธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่เป็นโต๊ะอะไรแล้วก็มีชามกาไก่จำได้ไปงานแต่งงานมาที่บ้านพิโลตอนนั้นหนูอยู่ไหนไม่คือชอบกับคุณแม่อะไรบ้างเอ่ยอันนี้แห้งเนาะแห้งคนนี้นี่แห้งคนนี้ใครมาก่อนคะมันก็ผมป่ะเนี่ยใช่
พี่มาด้วยกันปะคะใช่มาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันแล้วมีหมูสเต็กอันนี้มีเกี๊ยวแห้งมีแห้งอันไหนมีเกี๊ยวอันนี้แห้งอันนี้เกี๊ยวของแม่อันไหนเป็นอันไหนว่ามันเหมือนกันหมดเลยฉันว่าก็แห้งหมดอ่ะอืมอันนี้เลยกลายเป็นแห้งหมดเออแห้งหมดแล้วกูสั่งน้ำให้เราสั่งน้ำสั่งน้ำซุปมาต่างหากเออมีน้ำซุปไหมสั่งน้ำน้ำซุปเนาะเกี๊ยวน้ำต้นต้องห้ามต้องขอน้ำซุปหน่อยได้ไหมน้ำซุปไหมเออน้ำซุปน้ำซุปจ้ะคนแกะแคบหมูให้มันไม่ได้กินนะไม่เป็นไรเอกนูโดมีกินก็ดีใจแล้วเอกนูโดโอเคมินช์พอร์กคริสปี้พอร์กเส้นเขาจะอร่อยมากมีอะไรวะมีเกี๊ยวด้วยวันนี้อะไรเกี๊ยวเล็กเส้นใหญ่แล้วจะลองชิมแล้วอุปสรรคกี่ชามชามเดียวครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวแปะให้ไหมเดี๋ยวรอก่อนจะต่อไหมไม่ครับไม่ลองทานลองทานก่อนขอแต่น้ำซุปพี่สองตัวระวังโดนเขาแล้วหมูสเต๊ะเราใส่ถุงไหมเอามาลองเลยก็ได้ครับตามสเต๊ะให้ด้วยครับใหญ่แค่สองเป็นใหญ่สุดครับเหลือมีอร่อยไหมอร่อยสามอย่างเป็นสามอย่างชั่วแต่แจ็คคุณลุ้นๆๆๆอร่อยบีบมะนาวยังบีบแล้วเกี๊ยวน้ำยำเลยจะออกหวานๆแบบเกี๊ยวไทยอย่างนี้แล้วก็มีให้เพิ่มไปเลยมีเกี๊ยวแห้งน้ำนี่น้ำเลยแห้งน้ำจริงๆมีเกี๊ยวน้ำต้มยำไหมพี่มีเกี๊ยวตื่น3มีเกี๊ยวตื่น3ไม่เอาเลยฮะเล็กน้ำไม่ทิ้งเล็กของเด็กนะครับไม่เอาไม่ต้องใส่เล็กน้ำเด็กเลยอร่อยหวานหวานมีน้ำใส่พริกไหมไม่ใส่ใส่พริกไหมใส่ผักไหมใส่ผักไหมหวานหวานตอนนี้ไม่ต้องใส่ผัก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 อย่างไปลำปางไปกินข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยสลามอ่ะเขาก็คนใหญ่นั่นแหละใหญ่ไปที่ใต้มีแห้งเพิ่มมีเงินมีแห้งแล้วจะมีแห้งเป็นสองเอาข้าวมีต้มยำเอาสองชามสองชามสุดยอดใช้ได้อร่อยเลยก็ยังชั่วก็ตัวก็ทำเยอะๆเองตัวเขาทำไม่อร่อยตัวเสียตัวจะไม่อร่อยไงบางทีอ่ะแหมชอบคุณทำแบบเกี๊ยวไม่ตับเกี๊ยวมาเกี๊ยวอร่อยไหมครับพี่อิ่มแล้วมันไม่มาครับไม่ได้โอเคอย่างนี้แปลดีคนทำเยอะๆแล้วทำมันยากนะเนาะหัวมันง่วงไงเขาสุดยอดอร่อยมากร้านน่ารักแม่ใส่ผักอะไรเฮ้ยไม่กินหมดเหรอด้วยความหิวบอกแล้วว่าหิวเดี๋ยวไหมหิวอยากอะไรต่อให้เขาจะได้เลยอันนี้ยังไงวะรสชาติแปลกๆดิThank you.
2คนแต่งงานไปแล้ว1คนเองคนโตอยากเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลเนี่ยค่ะส่วนคนเล็กเป็นหมอแต่ตอนนี้ไปเรียนเฉพาะทางเร็วเนาะเดี๋ยววันที่4/5/16เนี่ยจะไปเที่ยวกันที่ไหนไปเมืองกาญกับไปสังขะมีติดเลยชายแดนพม่าไกลมากนะเนี่ยไกลมากต้องไปนอนคืนนึงก่อนที่เมืองกาญแล้วค่อยไปนอนที่สังขะไกลเขาพูดไกลนี่พอเลยนี่ก็ไปมาแล้วเนี่ยแต่อักไปนานแล้วไปกับเขาแล้วตู้ไปกันทางคือภาษาไทยทีนี้เขาก็คิดถึงเราเนาะก็ชวนมาด้วยไปกันตอนปีที่เกษียณแล้วเขาพาไปเชียงคานเลยตอนนั้นเกษียณ3คนอย่างนั้นเองค่ะแต่นานเมืองการนั่งรถกี่ชั่วโมงจังเนี่ยเมืองการไปกี่ชั่วโมงอะลูกจังเนี่ยสองวันนะต้องนอนก่อนคืนนึงเหรอใช่ไหมนอนก่อนคืนนึงคืนทำสองวันเนี่ยไปสังขาฮันโลอ่ะจากขอนแก่นเนี่ยฮันโลจากขอนแก่นต้องกลับเข้าหัดใหญ่เนี่ยไปอ่ะจำไม่ได้กูออกตีสี่ถึงสองทุ่มอ่ะกูขับวันเดียวอ่ะ12 ชั่วโมงดูจ้ะพี่น้องคิดตังเลยนะจ้ะมีอันนี้2ห่อเรียกมาคิดตังค์ไม่ได้ไม่ได้อ่านน้อยอ่านที่รักที่สุดเอ้ยอะไรมาหาก็สุดใจแล้วนี่สังขารนี่มันไปต่อกี่กิโลนะลูกจากตัวเมืองจากการไปอีก200การเจนนบรีไป200ลูกแล้วพวกนี้ไม่อยากเดินทางเขาไปสังขารสามารถดันเสียงมาก็ยังชีพด้วยเงินบำนาญสมัยที่คือยังนี้ไม่มีแล้วนะได้บำนาญเดือนละ40,000 บาทถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเพราะเงินเดือนสูงเดือนสูงแล้วทำส่วนการรับใช้ได้ไหมคะได้ค่ะบอกอาเฮียมาคิดเงินด้วยจำนวนเงินถ้าคนไม่ได้ทำผลงานวิชาการนะจะไม่ได้ไม่เกินเลยประมาณส่วนใหญ่ก็จะทำคุณลังสั่งให้เงินเดือนน้อยเราพอดีจังหวะคุณเงินเดือนสุดท้าย60,000 กว่าแล้วจะลดไปเพราะมีวิธีการคิดเราแต่เราไม่ต้องทำงานที่สำคัญคือมันก็เรื่องต้องใช้ชิ้นเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับแต่ที่ไม่กินหมูสะเต๊ะเลยไม่รู้ทำไมจ้าจิ้มหน่อยดิหมูเด้อฮะฮะกินหมดเลยไม่ซีนเลยเพราะเธอไม่ชอบกินอ่ะเอามันมีกี่ไม้หางกันไปเลยค่ะทีแล้วมีกี่ครับเช็คบินนะครับได้ที่2ที่2หมู90 120หมูกี่ไม้นะที่รู้เหมือนกัน20ไม้นะน่าจะ
180บาทครับ90 11 2 3 4 15 16 17 18 20บาทค่าต่างจากไอ้ก๋วยเตี๋ยวเมืองพิโลกเลยทำไมครับแพงมาก 2,000 บาทนี่นะอันนี้ถูกขโมยหมดนะเดี๋ยวการเป็นนอกงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสุดยอดอร่อยมากบะหมี่ชากลางราวย้ายมาจากต้นโพใช่ไหม